สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่ได้จากเพิ่งส่งมาของ Dior ค่ะจึ๊ดเปิดมาก็เป็นแบบนี้เนาะค่อนข้างหนักพอสมควรข้างในก็จะมีการ์ดอยู่หนึ่งอันทีนี้ก็จะมีใบเสร็จนะคะแล้วก็Return package parcel สำหรับการส่งของกลับนะคะตึ๊บนี่ก็คือกล่องแกะโบกันเลยตึ๊บตึ๊บเปิดออกมาก็จะมีกระดาษตามสไตล์อันนี้ก็จะมีการ์ดอันนี้ก็จะเป็นฟรีแซมเปิลที่ได้มาจากออเดอร์นี้ทั้งหมดนะคะก็จะมีอะไรบ้างนี้มี travel size ของ Jador 1อันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์ค่ะอันนี้คือถ้าซื้อถึง300ปอนด์เขาก็จะมีโปรโมชั่นตอนนี้ของเว็บไซต์ที่อังกฤษก็จะได้เป็นโฟนชาร์ม1อันหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนาะตัวชามก็จะสามารถแกะออกมาได้สายน่าจะยาวพอสมควรเลยค่ะซึ่งเก็บไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นฟรีแซมเปิลที่มากับทุกออเดอร์ตามปกตินะอันนี้ที่เลือกมาก็จะมีน้ำหอม Amber Nude 1อันแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็เป็น Misty Oil ที่เป็นอันจิ๋วBlooming Bouquet You know? แล้วก็มีอะไรในนี้อีกมี Misty Oil Sample Size อีกหนึ่งอันค่ะสรุป Sample Size มี2อันเนาะมีอันนี้กับอันจิ๋วมี2อันคือ Jador กับ Misty or Blooming Bouquet ที่ได้อันนี้ก็คือฟรีแซมเปิลทั้งหมดนะคะอ๋อแล้วรู้สึกตอนนี้จะเป็นช่วงคริสต์มาสฉะนั้นเมื่อซื้อครบถึง170ปอนด์เขาก็จะใ
เป็น jewelry box มาด้วยซึ่งความจริงก็เคยเห็นรีวิวมาแล้วว่ามันเป็นกล่องเล็กเพราะว่าในรูปมันดูเป็นกล่องที่ค่อนข้างใหญ่มากแต่ว่าของจริงก็เล็กพอสมควรอันนี้น่าจะคือ jewelry box ที่ว่ากล่องสวยมากนะเป็นกันไหนลองแกะดูสิข้างในเป็นยังไงจะแกะยากมากเลยนี่นี่จะแกะได้ก่อนที่กล่องมันจะพังหรือเปล่าแกะยากมากเลยยังไงดีนี้กล่องข้างนอกน่าจะเละก่อนที่จะได้ออกมาก่อนจะแกะได้ ออกมาแล้วนี่ก็คือกล่อง jewelry box ที่ได้กับข้างนอกก็น่าจะเป็นเหมือนกระดาษแข็งเนาะไม่ใช่กล่องไม้หรือกล่องอะไรนะก็เป็นกล่อง jewelry box อันเล็กแต่ว่าข้างลายข้างของกล่องก็จะเหมือนกับลายข้างนอกเนาะนี่ก็จบไปอันนี้ก็คือหนึ่งในลิปที่สั่งมากับออเดอร์นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปบาล์ม Dior Rougeบาล์มนะคะเป็นลิปบาล์มแล้วก็สั่งแบบ engraving ไปด้วยเป็นชื่อนะคะสีที่ได้มาอันนี้ก็คือ810 Dior Garden ของ Satin Balm นะคะจะมาดู swatch สีว่าเป็นยังไงบ้างสีน่ารักใช้ได้เลยสีออกน้ำตาลแล้วก็ไม่เข้มมากเป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างจะเชียร์ในระดับหนึ่งเลย texture ที่สัมผัสได้ก็รู้สึกค่อนข้าง moisturizing มากจากที่สัมผัสแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองดูลงบนริมฝีปากว่าจะชุ่มชื้นเหมือนที่สัมผัสได้ที่มือหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ดอยลืมไปมีอีกหนึ่งอันก็คือตอนคริสต์มาสกิฟต์นะคะถ้าซื้อถึง170หรือ300ปอนด์นี่ค่ะก็จะได้อันนี้ก็คือ jewelry box 1อันแล้วก็สมุด1เล่มแล้วก็ได้เจอดอร์อันเล็กอันนั้นคือซื้อถึง170เหรอกับ300แล้วก็170ได้กล่อง jewelry ได้สมุด1อันแล้วก็ได้เจอดอร์อันเล็ก1อันอันนี้ก็คืออันนี้ของออเดอร์170ส่วนถ้าเกิดว่าถึง300เขาก็จะได้เป็นเจ้าตัวโฟนชาร์มที่เอาให้ดูเมื่อสักครู่นะคะส่วนอันนี้ออเดอร์หลักที่ตอนแรกที่สั่งซื้อคืออันนี้แตงว้าวมันก็คือลิปสติกคลัตช์ของ Dior ของปี2023เนาะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมานี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนี่ก็เป็นลิปสติกเนาะก็จะเป็นลิปสติกที่ให้มาก็จะเป็นลิปสติกชุดที่ขายดีที่สุดของคริสเตียนดิออร์เนาะก็จะมี999ถ้าจำไม่ผิดใช่ Dior Rouge 999ในvelvet finish ก็เป็นสีแดงที่น่าจะเหมาะกับผิวคนเอเชียเพราะว่าเป็นแดงที่
ก็ติดโทนอุ่นๆหน่อยสีถัดมาก็เป็นสี100 Nude Look เนาะ Nude Look สีนี้สวยเลยน่าจะเหมาะกับอะไรที่ไม่ค่อยฉูดฉาดมากสีถัดมาที่ได้ที่ให้มาก็คือสี772เนาะคลาสสิกแมทนี่ก็ออกชมพูหน่อยๆเนาะส่วนสีสุดท้ายก็คือ720น่าจะชื่อไอคอนใช่ไหมใช่ไอคอนเวลเวทเพราะว่าสีนี้ก็เป็นสีที่ขายดีของ Dior เหมือนกันโอ้สีนี้สวยออกติดมันจะติดสีน้ำตาลหน่อยๆมันจะมีเหมือนแดงน้ำตาลแดงออกน้ำตาลถ้าเทียบกันแล้วนี่ก็จะค่อนข้างโทนที่คูลโทนหน่อยเนาะถ้าให้ถามว่าชอบอันไหนจริงๆก็ทุกอันที่ติดวอร์มโทนก็จะเข้ากับสีผิวคนเอเชียโดยส่วนมากเนาะเพราะว่าเราก็มีเป็นผิวติดออกเหลืองส่วนอันนี้ก็คือเป็นรีฟิลได้เนาะถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ดึงมันออกมาอย่างนี้แล้วเราก็เอามันออกจากเคสแต่ความจริงเคสอันนี้ถ้าเราจะใช้เป่าๆมันก็น่ารักอยู่นะอันเล็กๆแล้วเราก็เปลี่ยนกันลงไปแล้วปกติถ้าอันที่ Dior ให้รีฟิลมามันก็จะมีเขียนชื่อสีอยู่ตรงติดตรงแท่งลิปด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้จากเคสที่มีอยู่ก็คือออเดอร์ของวันนี้เนาะที่สั่งไปนี่ก็คือคลัชที่ว่าไหนยกออกมาสิคือถ้าเราเอาเจ้าเคสอันนี้ออกมาเราก็สามารถใส่ของได้มากพอสมควรเลยนะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็ใส่ของอะไรลงไปข้างในได้เป็นคลัชเนาะถ้าถามว่าใส่อะไรลงไปได้บ้างเดี๋ยวก็จะลองดูว่ามีอะไรใส่ได้บ้างเนาะก็มีอะไรมาทดลองยาดมนี่คือขนาดของยาดมสิงเพียวเมื่อใส่ลงมามันก็ใหญ่พอสมควรถ้าเกิดว่าตอนนี้ใช้ iPhone ถ่ายอยู่แต่ว่าถ้าเอา iPhone มาใส่ iPhone ก็ใส่ลงเหมือนกันนะไซส์นี้ iPhone ที่ใช้ก็ใช้ถ่ายก็เป็น iPhone 11เนาะตอนปิดนี่รู้สึกดีมากเพราะมันเป็นแม่เหล็กเนาะให้ความรู้สึกที่ดีเสียงก็ ASMR สุดๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายที่ให้มาคือถ้าเอาไซส์อันนี้มาเทียบกับปีรุ่นก่อนๆ ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอที่จะใส่ของอะไรได้เยอะเลยเนาะถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆก็จะอันนี้ก่อนหน้านั้นสีดำถ้าเทียบไซส์กันเนาะไซส์ก็เกือบ2เท่าเลยช่องที่ใส่ฉะนั้นมันก็น่าจะพกพาไปได้มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าของปีก่อนๆเนี่ยอย่างมากก็ใส่ได้แค่บัตรเครดิตเงินเล็กน้อยยาดมอะไรของจุกจิกเล็กน้อยใส่เครื่องประดับได้เล็กน้อยแต่ว่าถ้าจะให้ใส่โทรศัพท์หรือว่าใส่อะไรที่มากกว่านั้นก็คงลำบากแต่ว่าของอันเก่าเนี่ยใส่AirPods ได้เหมือนกันเอา AirPods อันนี้ใส่ได้อันนี้ก็
ส่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าอันเก่าใส่ได้อันนี้ก็น่าจะใส่ได้เหมือนกันข้างหลังก็จะมีเขียนเนาะ Christian Dior Paris ข้างๆก็จะเป็น CD โลโก้เนาะ CD ที่เอาไว้เกี่ยวกับสายที่เขาให้มาเนาะมีสิ่งหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับสายของ Christian Dior ของที่มันเป็นลิปสติกคลัชทุกปีมากเลยก็คือเสียงของสายมันอะมันเพราะมากเลยอะมันฟังมิวสิคอลยังไงไม่รู้มันฟังแบบชอบมากเลยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ชอบสำหรับสายของมันเนาะแล้วเราก็มาติดตรงนี้เกี่ยวชุบน่ารักมากน่ารักใส่ของได้ดีพอสมควรเลยถ้าเทียบกับรุ่นปีก่อนๆนะคะเพราะว่าถ้ารุ่นปีก่อนๆเนี่ยเราเปิดออกมามันก็จะจิ๋วนิดนึงใส่อะไรก็นิดเดียวก็เต็มแล้วถ้าเราคิดจะใส่ AirPods ลงไปเราก็อาจจะใส่อย่างอื่นอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าของปีนี้ก็พกพาไปไหนถ้าเกิดว่าไม่ใช่ใส่อะไรถ้าไม่มีของอะไรเยอะมากอย่างเงี้ยก็น่าจะใส่ลงทั้งหมดลิปสติกคลัชปีนี้ก็มีอีกอย่างเนาะจะเรียกว่าข้อเสียได้หรือเปล่ามันก็เป็นแค่ความแตกต่างเนาะของปีก่อนหน้านั้นที่เป็นสีทองกับสีดำเขาจะให้เหมือนถุงใส่เพื่อป้องกันรอยหรือว่าไว้สำหรับเก็บเอาไว้ด้วยของปีก่อนหน้าก็จะเป็นคล้ายๆสีกรมส่วนของสีดำก็จะเป็นสีดำเนาะแต่ว่าของปีนี้ก็ที่ให้มาก็จะไม่มีถุงที่ไว้ใส่อะคลัชอันนี้เนาะไม่รู้เพราะว่ามันค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับของ2ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้ทำถุงผ้ากำมะหยี่เพื่อใส่ป้องกันรอยไว้ด้วยแต่ว่าถ้ามีก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเนาะเพราะว่าของปีก่อนๆ ก็ถุงมันก็จะดีมากเวลาไม่ใช้เราก็จะเก็บลงถุงแบบนี้แต่ของปีนี้ไม่มีเนาะนั่นก็คือข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของคลัชปีก่อนๆกับคลัชปีนี้เนาะแต่ว่าถ้าเทียบในแง่ของการใช้งานคิดว่าคลัชของปีนี้น่าจะเหมาะกับการนำไปใช้มากกว่าเพราะว่าใส่ของได้เยอะกว่าสมควรเลยมีน้ำหนักค่อนข้างดีเนาะข้างนอกเป็นเหล็กส่วนข้างในที่เป็นสีดำคาดว่าน่าจะเป็นพลาสติกเหมือนปีก่อนๆแต่ว่าเวลาใช้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าของปีก่อนหน้านั้นที่เป็นสีดำเนี่ยก็ถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมีรอยขีดข่วนได้เนาะแต่ข้างนอกเนี่ยค่อนข้างทนทานไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเท่าที่ผ่านมาเท่าที่เจอก็ยังไม่ได้เจอรอยขีดข่วนอะไรแต่แค่มันจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายก็อาจจะต้องถ้าต้องการให้มันฟุ้งฟิ้งวุ้งวิ้งตลอดเวลาเราก็จะต้องหมั่นเช็คนิดเช็ดของมันนิดนึงเนาะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับChristian Dior เนาะแต่ว่าปีที่แล้วๆก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าคุ้มค่ากว่าหรือว่าไม่คุ้มค่ากว่าเพราะว่าของปีก่อนๆเนี่ยถ้าเทียบกับลิปสติกที่ให้มาซึ่งก็คือสีแท่งเหมือนกันเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าของปีนู้นก็เทียบได้ว่าเราถ้าเทียบกับราคาแล้วจริงๆก็เหมือนเราเสียตังค์อีกนิดนึงเพื่อให้ได้เคส2อันนี้มาแต่ว่าอันนี้ถ้าเทียบกันแล้วราคาของมันที่ขายอยู่ตอนนี้ที่อังกฤษก็คือ270ปอนด์ถ้าเกิดว่าราคาลิปสติกอันนี้ก็37ถ้าแบบมีเคสแต่ว่าถ้าเป็นรีฟิลปกติก็จะประมาณ30ปอนด์แต่ว่าถ้าของรีฟิลให้มาไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เคยซื้อรีฟิลจากเว็บไซต์ของอังกฤษว่าเขาจะให้เคสแบบนี้มาด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแคปธรรมดาเพราะว่าเคยเห็นว่าคนที่ซื้อรีฟิลก็จะมีเป็นแค่แคปข้างบนข้างล่างไม่ถึงกับเป็น
เคสย่อมๆแบบนี้ก็ถ้าเทียบกันแล้วราคาทั้งหมดโดยประมาณก็ตีไปซะว่า127ถ้าราคาของลิปสติกคือ127บอนด์ส่วนเงินที่เหลือก็คือเสียตังค์เพื่อซื้อเคสนี้โดยเฉพาะก็เลยแต่ว่าถ้าในแง่ของการใช้งานก็อย่างที่เคยบอกว่ามันคงใส่ของได้เยอะกว่าก็อาจจะได้นำมาใช้จริงๆมากกว่า2เคสนี้ซึ่งเอาจริงๆถ้าใส่ก็ใส่เหมือนคล้ายๆเครื่องประดับอย่างหนึ่งเพราะว่าในแง่ของลายของมันก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ใส่ของแค่จุกจิกจุกจิกถ้าไม่คิดจะพกอะไรมากมายก็ถ้าเป็นพวกที่แบบไม่ใช่พวกบ้าห่อฟางก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าอันนี้ก็นับกับขนาดแล้วก็นับว่าดีที่สุดแต่เสียอย่างเดียวอย่างที่ได้บอกคือถ้ามีอะไรได้ก็คือเปลี่ยนได้ก็คืออยากให้เขาทำที่ใส่ถุงใส่เหมือนปีก่อนๆเนาะมันจะได้แบบเก็บรักษาได้อย่างดีมีสภาพที่ดีมากขึ้นทดลองดูสิก็ใส่อะไรลงไปได้บ้างอันนี้คือถ้าลองเอาเจ้าจิ๋วมาใส่เนาะถ้าเจ้าจิ๋วมาใส่ก็ใส่ลงได้แบบสบายๆเลยเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าจะโดจิ๋วจะปิดฝาได้ไหมโอ้ปิดไม่ได้ก็มิสซี่ออจิ๋วปิดได้แต่อันนี้ปิดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันอ้วนเนาะเพราะมันแบบกลมๆมันก็จะติดตรงนี้อยู่ก็ปิดไม่ได้แต่ว่าอันจิ๋วนี่ใส่ได้สบายปิดได้สบายก็นี่ก็ขนาดเนาะตามนี้เลยค่ะเคสโทรศัพท์ถ้าเคสอันใหญ่ก็ยังลงอยู่นะอันนี้ของ iPhone 11ก็ยังลงอยู่ก็ใส่เครื่องใส่ของเครื่องประดับอะไรเล็กๆน้อยๆได้ตามเห็นสมควรเนาะนี่เนาะเราก็สามารถเอาอันที่เรา engrave ใส่ลงไปได้แต่จะลองให้ดูว่าถ้ามันเป็นรุ่นอื่นจะใส่ลงไหมอันนี้ไม่ลงเนาะเพราะว่ามันติดตรงหัวก็ความจริงก็อาจจะต้องใช้รุ่นเดิมของมันนี่แหละแต่ก็ต้องดูว่าอะไรใส่ลงได้บ้างเนาะถ้ามีความคิดเห็นยังไงแก่นี้ก็ไลค์กับคอมเมนต์ลงได้นะคะขอบคุณค่ะ